บ้านหลังนี้ทำรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับเดิมต่อเติมเต็มพื้นที่ทั้งส่วนของโรงรถแล้วก็ข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเป็นโครงสร้างปูนทั้งหมดอันนี้เราได้เข้ามาทำการทุบหรือถอนแล้วก็เปลี่ยนจากหน้าบ้านทุบพื้นทิ้งหมดแล้วก็เทพื้นใหม่ลงเข็มโรงรถนี้ก็ทำเป็นในส่วนรถก็ทำเป็นหลังคาเมทัลชีทแล้วก็ด้านหน้าเปลี่ยนประตูรั้วใหม่เป็นเหล็กกล่องธรรมดาสีดำด้านนะครับอันนี้คือส่วนของโรงรถอันนี้หน้าบ้านยังไม่ได้เคลียร์เดี๋ยวค่อยๆทยอยเก็บของออกอันนี้เราก็ทำเดินท่อเดินตู้ไฟเพื่อมีเบรกเกอร์เพื่อต่อพัมน้ำครับแล้วก็เดินท่อระบบท่อประปาน้ำเข้าบ้านมีส่วนของข้างบ้านที่ทุบทิ้งแล้วก็เทพื้นใหม่มีเก็บงานปูนใหม่รั้วก็ทำใหม่รั้วทุบทิ้งทำใหม่หมดมีส่วนครัวหลังบ้านนี่ก็ต่อเติมใหม่หลังนี้ทาสีใหม่ทั้งหลังทั้งภายในภายนอกเลยนะครับสีที่ใช้ก็เป็น TOA Super Chill เนื้อเนียนมีส่วนของหลังคาโรงรถมีภายในบ้านส่วนต่อเติมครัวหลังบ้านห้องน้ำต่อเติมห้องน้ำใหม่ยังไม่ได้เคลียร์ทำความสะอาดนะครับนี่ครัวเติมอันนี้จะเป็นไม้อัดนี่ก็ทำเป็นสมาร์ทบอร์ดฝ้าฉาบเรียบทำใหม่หมดกระเบื้องไม่ได้เปลี่ยนแค่ยาแนวใหม่ทาสีบัวอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนใหญ่หน้าบ้านขัดพื้นแล้วทาสีล้อมไม้แต่ว่ายังไม่ได้ลงยูนิเทนนะครับพื้นขัดไม้ใหม่ปาเก้เดิมทั้งหมดทาสีทำฝ้าเดินไฟใหม่ทั้งหลังส่วนของห้องน้ำหรือทำใหม่
เดินท่อใหม่กระเบื้องให้ลูกค้าเลือกเองนะครับทำฝ้าใหม่เปลี่ยนฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบกันชื้นจะไม่มีความชื้นทำให้ฝ้าเสียหายได้ในอนาคตลงดูชั้นลอยกันครับประตูทาสีประตูเคลือบสีใหม่เคลือบยูนิเทนเฉยๆไม่ได้ทาสีโอเคสำหรับงานรีโนเวททาวน์เฮาส์2ชั้นครึ่งหลังนี้ทำทั้งหมดตั้งแต่เปลี่ยนหลังคาด้านหลังนะครับหลังคาซิมแพคไม่ได้เปลี่ยนหลังคารอนคู่เปลี่ยนฝ้าเดินระบบไฟใหม่ทั้งหลังขับพื้นปาร์เก้ต่อเติมครัวหลังบ้านต่อเติมห้องน้ำใหม่เพิ่มอีก1ห้องทำรั้วใหม่ทำหลังคาลงรถอ้อลืมไปมีงานรื้อถอนทั้งหมดในส่วนของหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วเนี่ยทำเยอะครับผมนึกไม่ค่อยออกละทั้งหลังนะครับงานจุกจิกเยอะก็ใช้เวลาทำจริงๆประมาณ3เดือนครึ่งแต่ว่าทีเนี้ยมันอาจจะล่าช้านิดเพราะว่ามันติดช่วงหน้าฝนพอดีเจ้าของบ้านแกทำช่วงหน้าฝนพอดีมันก็เลยทำงานยากนิดนึงโอเคสำหรับงานรีโนเวทบ้านหลังนี้ก็ขอบันทึกภาพเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ